รั่งเศสคลังสุดหนักส่ง HT270 ติดปืนกล MAG58ทัพทหารสู้คนงานเหมืองทองคำแต่เลวสูญเสียมูลค่ามหาศาลจากที่มีการรายงานเมื่อวันที่31กรกฎาคมปี2566โดยบล็อกดิจิตอลอัปเดตได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงประธานาธิบดีเฉพาะการผู้นำของไนเจอร์คนใหม่ได้ทำตามความต้องการของประชาชนโดยมีการประกาศอย่างเป็นทางการคว่ำบาตรฝรั่งเศสทั้งนี้สำหรับการคว่ำบาตรฝรั่งเศสในครั้งนั้นนั่นก็คือไม่ส่งออกแร่ยูเรเนียมนิวเคลียร์และทองคำให้กับฝรั่งเศสนับแต่นั้นเป็นต้นมาโดยเหมืองแร่ยูเรเนียมเหมืองแร่ทองคำหลายแห่งที่เป็นของฝรั่งเศสถูกยึดกลับคืนไปเป็นของรัฐบาลเพื่อทำการบริหารจัดการและคาดว่าบริษัทของรัสเซียจีนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE ที่มีสายสัมพันธ์อันดีจะมีการเข้าไปสัมปทานแทนฝรั่งเศสโดยฝรั่งเศสนั้นไม่มีแหล่งทองคำแต่กลับมีทองคำสะสมมากเป็นอันดับต้นๆของโลกก็เพราะใช้วิธีการปล้นจากชาติอาณานิคมแอฟริกามาโดยตลอดฝรั่งเศสไม่มีแร่ยูเรเนียมแต่กลับใช้เป็นพลังงานในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ถึง 70% ของไฟฟ้าประเทศการที่ไนเจอร์คว่ำบาตรไม่ส่งออกทองคำและแร่ยูเรเนียมให้ฝรั่งเศสจึงเหมือนแทงไปที่หัวใจซึ่งตรงจุดมากทำให้ฝรั่งเศสยากลำบากในการหาพลังงานมาป้อนโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้ในประเทศช่วงฤดูหนาวไม่ง่ายเลยที่จะหาแร่ยูเรเนียมมาทดแทนของเดิมได้ทันและไม่เคยมีครั้งใดที่ฝรั่งเศสจะถูกชาติอาณานิคมคว่ำบาตรเช่นนี้โลกกับตลบัดไปแล้วแน่นอนล่าสุดข่าววันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเว็บไซต์ทวอร์ได้มีการรายงานสถานการณ์อันมีความเกี่ยวเนื่องของฝรั่งเศสต่อเมืองทองคำว่าในปี2008กระทรวงกลาโหมของฝรั่งเศสได้มีการดำเนินการปฏิบัติการฮาปี้โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะหยุดการขุดทองอย่างผิดกฎหมายในกิอานาซึ่งทำให้คลังต้องสูญเสียเงินจำนวน500ล้านยูโรเนื่องจากสูญเสียโลหะมีค่าเกือบ10ตันต่อปีปฏิบัติการดังกล่าวค่ะไม่บรรลุเป้าหมายแม้ว่าจะมีการลาดตระเวนป่ายึดอุปกรณ์ทำลายแหล่งขุดทองที่ผิดกฎหมายและจับกลุ่มการิมเปอิรอสนักขุดทองจากบราซิลสิ่งพิมพ์ Open 360ระบุกล่าวกันว่าการดำเนินการไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากราคาทองคำที่สูงขึ้นโดยในปี2566มีมูลค่าถึงระดับสูงสุดที่ 2,072 ดอลลาร์ต่อออนซ์หรือว่า 77,000 ยูโรต่อกิโลกรัมสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับนักขุดผิดกฎหมายซึ่งมีการอาศัยเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพของตัวแทนจำหน่ายซัพพลายเออร์และผู้ให้กู้ชาวจีนที่อยู่ในซูรินาเมที่อยู่ใกล้เคียงอย่างไรก็ตามกองทัพฝรั่งเศสยังคงพยายามที่จะฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยในกิอานาต่อไประหว่างวันที่30มกราคมถึงวันที่8กุมภาพันธ์กองทหารต่างประเทศที่3ได้มีการดำเนินการปฏิบัติการครับซึ่ง HT270 ใหม่ติดตามยานพาหนะทุกพื้นที่หรือที่เรียกว่าBV270 ได้มีการถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกรถคันนี้สร้างขึ้นเพื่อแทนที่รถอเนกประสงค์ BV206 ของสวีเดนโดยมีน้ำหนักรวม 6.5 ตันซึ่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล W580A169 ขนาด5แรงม้าที่ผลิตโดย Mercedes-Benz ซึ่งช่วยให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่58กิโลเมตรต่อชั่วโมงยานพาหนะสำหรับทุกพื้นที่ซึ่งก็มีการติดตั้งปืนกล MAG58 สามารถบรรทุกทหารราบได้มากถึง16นายการผลิตดำเนินการในเยอรมนีและมีการดัดแปลงในเวอร์ชันทหารดำเนินการโดยบริษัทเทคนัมของฝรั่งเศสโดยการติดตั้ง HT270 ทำให้สามารถปิดกั้นเส้นทางจำนวนหนึ่งที่การิมเปโรใช้ด้านประธานาธิบดีพลเอกอับเดลฟัตตาอัลบูฮานและผู้บัญชาการกองทัพของซูดานอนุญาตให้รัสเซียมาตั้งฐานทัพเรือชายทะเลแดงและมอบสัมปทานเมืองทองคำหลายแห่งทั่วซูดานให้บริษัทรัสเซียทำให้กองทัพซูดานจึงเพียบพร้อมไปด้วยอาวุธเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียโดยมีพลเอกโมฮัมเหม็ดฮัมดานดากาโลผู้บัญชาการกองกำลังกึ่งทหารหรือว่า RSF เป็นรองประธานาธิบดีเป็นการผนวกรวมกองกำลังกึ่งทหาร RSF ซึ่งมีกองกำลัง 100,000 นายเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเพื่อเอกภาพโดยใช้เวลา2ปีแล้วทำการจัดเลือกตั้งใหม่สหรัฐไม่ต้องการให้รัสเซียมาตั้งฐานทัพเรือจึงมีการข่มขู่ผู้นำซูดานผ่านทางอียิปต์
และลิเบียให้ทำการขับไล่ทหารรับจ้างวักเนอร์ออกไปเพื่อที่ตนจะทำการส่งทหารรับจ้างมาเสียบแทนแต่ผู้นำซูดานไม่เอาด้วยเปิดภาพอียิปต์ขึงกำแพงคอนกรีตยักล้อมขณะที่เนทันยาฮูประกาศอพยพและโจมตีครั้งใหญ่ฮูธีจะหนักเรือทอมทอสหรัฐค่ะเอเดนจากที่มีการรายงานเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสหรัฐค่ะมีการประกาศเรือชื่อรูบีมาของอังกฤษถูกกองทัพฮูธีเยเมนโจมตีส่งผลให้เกิดน้ำมันรั่วและสร้างความเสียหายอย่างแรงแรงทั้งนี้ในวันเดียวกันเว็บไซต์ทับวอลมีการออกมารายงานถึงสถานการณ์ในทะเลแดงด้วยว่ากลุ่มฮูธีของเยเมนทำการโจมตีหลายครั้งด้วยขีปนาวุธต่อต้านเรือและโดรนบนเรือนี่คือสิ่งที่ระบุไว้ในแถลงการเคลื่อนไหวที่เผยแพร่บนโซเชียลเน็ตเวิร์กตะวันตกกลุ่มฮูธีทำการโจมตีเรืออเมริกันทอมทรอยในอ่าวเอเดนด้วยขีปนาวุธหลายลูกแต่เมื่อพิจารณาจากการขาดการสื่อสารจากสหรัฐอเมริกาพวกมันก็ไม่ประสบความสำเร็จโดยตามข้อมูลที่ระบุข่าวเรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตีแต่ขีปนาวุธลำหนึ่งถูกสกัดกั้นโดยเรือพิฆาตอเมริกัน USS Mason เห็นได้ชัดเจนว่าคนอื่นๆไม่ได้เป็นภัยคุกคามเรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวอยู่ห่างจากท่าเรือจิบูติ70ไมล์ทะเลในช่วงเวลาที่เกิดการโจมตีกองทัพเรือของกองทัพเยเมนได้มีการปฏิบัติการทางทหารพวกเขาโจมตีเรืออเมริกันทอมทอในอ่าวเอเดนโดยใช้ขีปนาวุธต่อต้านเรือหลายลูกโดยยายาซาเรียโคโซของกลุ่มฮูธีกล่าวว่ากองทัพเรือของกองทัพเยเมนได้ปฏิบัติการทางทหารพวกเขาโจมตีเรืออเมริกันทอมทรอในอ่าวเอเดนโดยการใช้ขีปนาวุธต่อต้านเรือหลายลูกในเวลาเดียวกันค่ะเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐก็ถูกโจมตีในทะเลแดงการโจมตีดำเนินการโดยใช้โดรนกลุ่มฮูธียังมีการอ้างความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการต่อการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าของอังกฤษและการโจมตีด้วยโดรนต่อเรือพิฆาตของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีเช่นเดียวกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนที่ท่าเรืออาลัดของอิสราเอลก่อนหน้านี้ค่ะขบวนการอัลซาอัลลอฮูตีระบุว่าพวกเขากำลังเพิ่มการโจมตีเรือพันธมิตรของอเมริกาในทะเลแดงเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาตามคำแถลงดังกล่าวเรือพลเรือนใดๆที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลสหรัฐและสหราชอาณาจักรไม่ควรเข้าสู่ทะเลแดงมิฉะนั้นพวกเขาจะถูกโจมตีก่อนหน้านี้เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทบมีการออกมาเปิดเผยเหตุการณ์ที่ชายแดนฉนวนกาซาว่าWall Street Journal รายงานอียิปต์พยายามที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ที่ไหลบ่าเข้ามาจากฉนวนกาซาเข้ามาในประเทศกำลังพัฒนาพื้นที่ที่จะรับรองผู้คนได้มากถึง 100,000 คนตามที่ระบุไว้สถานการณ์นี้ควรที่จะล้อมรอบด้วยกำแพงคอนกรีตสูงและตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนฉนวนกาซาห่างจากการตั้งถิ่นฐานของชาวอียิปต์แม้ว่าพื้นที่นี้จะสามารถรองรับผู้คนได้มากถึง 100,000 คนแต่ไคลโรพยายามที่จะจำกัดจำนวนผู้ลี้ภัยที่เป็นไปได้ไว้อยู่ที่ 60,000 คนงานที่กำลังดำเนินการอยู่นั้นแสดงไว้ในภาพถ่ายดาวเทียมที่เผยแพร่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเคลียร์อาณาเขตหลังจากการเคลียร์และการปรับระดับแล้วจะมีกำแพงคอนกรีตล้อมรอบเจ้าหน้าที่ของอียิปต์ได้มีการรับการติดต่อจากสื่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าวระบุว่าเมื่อชาวปาเลสไตน์ข้ามเข้าไปในอียิปต์พวกเขาจะถูกขังอยู่ในเขตที่มีกำแพงล้อมรอบซึ่งพวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปเว้นแต่พวกเขาจะเดินทางไปยังรัฐอื่นตามที่ระบุไว้ในวอชิงตันโพสต์การกระทำเหล่านี้หมายความว่าไคโรกำลังเตรียมการสำหรับการฉุกเฉินในกรณีการโจมตีของอิสราเอลในฉนวนกาซาตอนใต้ที่คาดว่าจะนำไปสู่ชาวปาเลสไตน์กลุ่มใหญ่ที่ทำการบุกฝ่าชายแดนสถานการณ์นี้วิกฤตอย่างยิ่งในเมืองราฟาทางตอนใต้ของวงล้อมปาเลสไตน์ซึ่งปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยประมาณ 1.5 ล้านคนนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ว่าเขาได้มีการสั่งให้เตรียมพร้อมสำหรับแผนอพยพก่อนการบุกโจมตีเมืองนี้ปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่จะนำไปสู่การล่มสลายของกลุ่มฮามาสคำกล่าวนี้ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากประชาคมระหว่างประเทศสื่ออังกฤษแชร์เองอิสราเอลจะใช้ F-35 บินล่องหนกระสุนนำวิถีโจมตีโรงงานนิวเคลียร์อิหร่านขณะที่สหรัฐทุบเครื่องยิงขีปนาวุธฮูธีจากเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทบวมีการรายงานถึงการรุกรานฉนวนกาซาของ IDF ได้เพิ่มความขัดแย้งกับเตหะรานซ
ซึ่งเทลอาวีฟกล่าวหาว่าสนับสนุนกลุ่มฮามาสและกลุ่มฮิซบุลลอห์ทั้งนี้ข่าวเว็บไซต์ทับวอร์ได้มีการเปิดเผยถึงความขัดแย้งของอิหร่านกับอิสราเอลโดยข้อมูลดังกล่าวปรากฏในสื่อตะวันตกเกี่ยวกับการเตรียมกองทัพอากาศอิสราเอลกองเรือโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาลีอักบาซาเลฮีอดีตหัวหน้าหน่วยงานนิวเคลียร์ของอิหร่านมีการออกแถลงการณ์ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐโดยบอกเป็นนัยยะว่าประเทศนี้มีสิ่งที่จำเป็นในการสร้างระเบิดปรมาณูเชฟเฟอร์สื่อสิ่งพิมพ์ของอังกฤษรายงานภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์เตหะรานกระตุ้นให้อิสราเอลทำการเปลี่ยนแปลงกับ F-35 ของตนในขณะที่ปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในซีเรียก็ได้มีการกระตุ้นการพัฒนาระบบป้องกันการติดขัดซึ่งถูกระบุไว้ในสิ่งพิมพ์และมีการอธิบายว่าการปรับปรุง F-35 ให้ทันสมัยนั้นมีจุดหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรบเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการโจมตีอิหร่านตามที่แหล่งข่าวของอิสราเอลอธิบายเครื่องบินขับไล่ล่องหนลำนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงจะสามารถบรรทุกเชื้อเพลิงได้มากขึ้นในถังติดท้ายเรือแบบพิเศษในช่วงของการบินเมื่อไม่จำเป็นต้องทำการซ่อนตัวเครื่องบินลำนี้จะได้รับกระสุนนำวิถีที่แม่นยำซึ่งผลิตโดยอิสราเอลซึ่งมีน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัมระเบิดซึ่งติดตั้งอยู่ภายในของ F-35 นั้นได้รับการอธิบายค่ะว่าเป็นอาวุธที่มีการเจาะทะลุสูงโดยมีแนวโน้มที่จะโก่งเป็นวงกลมสูง3เมตรแต่อย่างไรก็ตามในสื่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าวค่ะไม่ได้มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาวุธนี้แต่หนึ่งในระเบิดอัจฉริยะของบริษัทราฟาเอลของอิสราเอลนั้นก็คือสไปค์ 2,000 ซึ่งมีชุดเพิ่มเติมสำหรับ MK84 BLU-109 และ RAP-2,000 น้ำหนักอยู่ที่900กิโลกรัมสันนิษฐานได้ว่าระเบิดใหม่นั้นจะถูกสร้างขึ้นโดยสไปค์ 2,000F-35 ที่ได้รับการปรับปรุงก็จะต้องมีระบบการขนส่งข้อมูลที่มีความลับสูงซึ่งจะสามารถรับการกำหนดเป้าหมายได้โดยตรงจากผลปืนโดยผ่านศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพอากาศความสามารถในการสกัดกั้นการโจมตี UAV ก็จะเพิ่มขึ้นอีกด้วยเช่นกันในระหว่างการปรับปรุงให้ทันสมัย F-35 จะได้รับระบบที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติการในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสงครามอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนอยู่ในระหว่างการดำเนินการแล้วในขณะที่บางส่วนก็ยังคงอยู่ระหว่างการทดสอบการทำงานในทิศทางนี้เริ่มต้นขึ้นหลังจากเครื่องบินของอิสราเอลชนกับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซียเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะอิสราเอลประสบกับปัญหาระบบรบกวน GPS ของรัสเซียที่ตั้งอยู่ในซีเรียเมื่อนำเหตุการณ์ในอดีตมาเปรียบเทียบจึงได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ที่จะทำให้เครื่องบินค่ะมีภูมิต้านทานต่อความล้มเหลวดังกล่าวเพื่อให้เกิดการเร่งตัวที่เร็วขึ้นนอกจากนี้ทวอร์ค่ะยังมีการรายงานถึงเหตุการณ์สหรัฐอเมริการวมกับสหราชอาณาจักรยังคงโจมตีเยเมนต่อไปโดยให้เหตุผลในการต่อสู้กับกลุ่มฮูธีและความปรารถนาที่จะขนส่งสินค้าในทะเลแดงกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมมีการรายงานเมื่อวานว่าเครื่องยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือแบบเคลื่อนที่7เครื่องของกลุ่มฮูธีถูกทำลายระหว่างการโจมตีเพิ่มเติมในเยเมนระหว่างช่วงเวลา 12:30 นถึง 19:15 นของวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเครื่องยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือแบบเคลื่อนที่ของฮูธี7เครื่องถูกทำลายซึ่งระบุเอาไว้ในข้อความของเซนคอมสังเกตได้ว่าการติดตั้งและขีปนาวุธเหล่านี้ก่อให้เกิดภัยคุกคามโดยตรงต่อเรือและกองทัพเรือของสหรัฐและเรือสินค้าในภูมิภาคและพร้อมที่จะปล่อยสู่ทะเลแดงหลังจากการเริ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินของอิสราเอลในฉนวนกาซากลุ่มฮูธีเยเมนได้มีการประกาศสงครามกับอิสราเอลและเริ่มทำการโจมตีเรือทุกลำที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลที่แล่นผ่านใกล้ชายฝั่งเยเมนในทะเลแดงและในอ่าวเอเดนโดยเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาและบิตเรนใหญ่โดยการสนับสนุนของประเทศอื่นๆจำนวนมากเริ่มโจมตีด้วยขีปนาวุธและระเบิดบนดินแดนที่กลุ่มฮูธีควบคุมในเยเมนอย่างไรก็ตามค่ะเป็นที่น่าสังเกตว่าเยเมนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูธีแต่พวกเขายังคงควบคุมพื้นที่อันกว้างใหญ่ทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ